แล้วอวยพรช่วงปีใหม่คริสต์มาสของสำหรับประชาชนคนไทยก็ขอให้เขาเรียกว่าผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกที่ทุกคนเหนื่อยหมดนะครับทุกธุรกิจทุกร้านค้ารวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็ปีหน้าฟ้าใหม่ยังไงก็ต้องมีอะไรดีๆขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนครับ